สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่านะคะวันนี้ก็มาเจอพี่ติ๋มอีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้พี่ติ๋มมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเพิ่งมาจากเมืองไทยใหม่ๆซึ่งการมาของน้องเขาเนี่ยสิบ่าวอีสานอบัดนี้น้องผู้นี้เพิ่นกับหูจักกับแฟนเพิ่นอยู่เมืองไทยเนาะค่ะก็หูจักกันมาหลายปีอยู่กับรู้สึกว่าเขาคบกันมาประมาณ 4-5 ปีเนาะค่ะก่อนสิมาอยู่ญาติมาอยู่อเมริกาพ่อน้องเราอยากจะมาแล้วพอดีสามีกับอยู่เมืองไทยที่จริงสามีเล่าน้องคนนี้เล่ากับลิทายทหารเนาะก็ลิทายทหารนี้แล้วก็ได้เงินลิทายนี้ก็ประมาณ1,000กว่าเนาะที่พี่ติ๋มเดาๆด้วยค่ะประมาณอากาว่า1,500ซ้ําแล้วเราก็ได้เงิน Social Security เนาะประมาณเอาง่ายๆว่าเงินทั้งหมดรวมกันประมาณ3,000กว่า3,000กว่าถ้าอยู่เมืองไทยมันก็อยู่แบบสบายแต่ถามมาอยู่อเมริกานี่ถามว่าพ่อใส่บอมันก็จะคัดสนอยู่ค่ะถามว่าพ่อใส่บอมันก็โอเคค่ะแต่คุณจะบ่มีเงินเก็บหรือว่าเงินใส่จ่ายฟุ่มเฟือยแบบนี้เนาะค่ะแต่ถ้าหูจักประหยัดใส่มันก็อาจจะพ่อใส่อยู่สำหรับผัวเมียสองคนแต่ถามมีลูกนำเงินจำนวนนี้ก็จะบ่พ่อใส่ค่ะบ่สามีกับภรรยาก็ต้องออกไปหางานทำซึ่งน้องสาวผู้นี้เล่าก็บ่ได้คิดถึงข้อนี้เนาะค่ะนางฮู้แต่ว่านางอยากจะมาอเมริกาแล้วนางก็ฝันคือว่าน้องคนนี้เล่าฝันไว้เลยค่ะว่ามาแล้วคือสิได้บ้านหลังใหญ่หลังโตคือว่าน้องนี่เขาวาดภาพไปแบบสวยงามเนาะค่ะเพราะว่าอีกอย่างนึงพี่ติ๋มกับบ่ฮู้เนาะว่าแฟนเพิ่นนั่นบอกยังแน่จนให้น้องเล่าคิดวาดภาพหรือว่าอยู่เมืองไทยการเงินระดับเงินมันต่างกันเนาะค่ะระดับเงินถามมาอยู่เมืองนอกกับเมืองไทยมันก็ต่างกันอยู่เมืองไทยเงินจำนวนแค่นี้มันก็เบิ่งหลายมันก็เลยใส่ชีวิตแบบสบายใส่ฟุ่มเฟือยใดจะกินข้าวไปกินยังก็เฮ็ดได้คือยุมเพราะว่าอยู่เมืองไทยแต่บัดนี้กลับมาอยู่เมืองนอกคิดว่าน้องเราคือจะบ่ได้คิดถึงตอนนั้นเนาะค่ะว่าเงินจำนวนนี้ถ้ามาอยู่เมืองนอกสองผัวเมียมันก็โอเคอยู่แต่ถ้าลูกเพิ่มขึ้นมานี่มันจะเริ่มขัดสนเพราะว่าเงินจำนวนนี้จะบ่พอใส่เลยค่ะสมัยนี้ข้าวของอยู่เมืองนอกนี่แพงหลายๆค่ะแล้วอีกอย่างน่ะน้องเขาก็มีลูกกันนำบัดนี้มันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างมีเหตุผลหลายๆอย่างที่น้องคนนี้เล่าบ่คิดก่อนที่ตัดสินใจมาอยู่อเมริกาเพราะว่ามาอยู่อเมริกานี้มันบ่ได้ว่าง่ายๆเด้อน้องเพราะว่าไปอยู่บางสเตทบางเมืองใหญ่ๆนี่ราคาของชีพมันก็จะต่างกันมันก็จะแพงกว่าเก่าซึ่งน้องคนนี้เราก็วาดภาพไว้อย่างดีละไปว่ามาอยู่คือจะสุขสบายเนาะบ่คิดว่าพอมาอยู่อเมริกามันต้องมีรถพอซื้อแล้วมันก็ต้องมีอินชวนจะเวลาเช่าบ้านอยู่มันก็ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟถ้าซื้อบ้านก็ต้องมีค่าอินชวนสำหรับบ้านซึ่งเขาจะบังคับให้ซื้อเลยครับประกันบ้านนอกจากว่าคุณบ้านคุณบ่ต้องจ่ายค่าเช่าแล้วหรือจ่ายค่าธนาคารแล้วนั่นบ่ซื้ออินชวนก็บ่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าเป็นหยังมากขึ้นเกิดขึ้นมาสิก็จะลำบากเพราะว่าเฮาบ่มีอินชวนเพราะฉะนั้นกฎหมายของอยู่เมืองนอกเมืองไทยมันก็บ่ต่างกันหรอกค่ะเวลาเฮาซื้อบ้านจากทางแบงค์มันก็ต้องมีอินชวนอยู่แล้วบัดนี้พ่อน้องเรามาถึงเนาะพอมาถึงครั้งแรกก็ต้องไปอยู่อพาร์ตเมนต์เพราะว่ามีทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกเนาะประมาณ4ชีวิตบัดนี้แรกๆมันก็โอเคได้พี่น้องไปมาๆนานๆไปเดือน2เดือนก็เลยออกจากอพาร์ตเมนต์ก็เลยไปเช่าบ้านอยู่
ไปเศร้าบ้านอยู่น้องคนนี้แล้วก็แรกๆก็บ่ได้คิดหยังหรอกเพราะว่าตอนนั้นยังบ่ฮู้จักกับคนไทยเพราะหลังจากน้องเขาฮู้จักกับคนไทยหลายๆบัดนี้คนเฮาเนาะพอไปเจอหมู่เห็นหมู่มีนั่นมีนี่บางคนก็มีกระเป๋าแบรนด์เนมบางคนก็ขับรถราคาแพงซึ่งของพวกนี้มันเป็นของหล่อตาหล่อใจเฮ็ดให้คนเฮาเดินทางผิดน้องคนนี้เราก็เลยเริ่มคิดเปรียบเทียบกับครอบครัวตัวเองว่าเป็นหยังเฮาคือต้องไปเช่าบ้านอยู่คนนี้เขามีบ้านคนนี้เขามีรถครับบัดกูมีคนขั้นเดียวเราก็มันมีปัจจัยหลายๆอย่างพอคบคนหลายความโลภมากความต้องการมันก็เลยเพิ่มขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่ได้เป็นตามฝันบัดนี้ก็เริ่มพิษน้ำผัวแน่พอมีมูก็พาออกเที่ยวแนงสิครับมันเริ่มขึ้นบัดนี้เรื่องหลายๆอย่างก็เริ่มขึ้นเพราะว่าพอมีมูหลายมูก็ส่วนออกเที่ยวแรกๆผัวก็ให้ไปนอกกะผัวก็เบิ่งลูกให้ก็พาให้น้องสาวคนนั้นไปเที่ยวแล้วก็ไปน้ำมูไปมาติดใจไปเที่ยวบัดนี้จะเที่ยวประจำพิษกับผัวบัดนี้นั่งรถไปน้ำเขามาส่งบ้าน4:00-5:00ก็ต้องมาน้ำเขาเพราะว่าตัวเองบ่มีรถซึ่งไปมากๆกับจบกันว่าน้องคนนี้ก็เลยมีชู้บัดนี้ทั้งคนไทยทั้งชาติต่างชาติแน่ก็ยุแย่พอเริ่มออกเที่ยวหูจักผู้เบาหลายก็เริ่มมองผัวตัวเองวัดเถาว่ากี่หายังสันยังสีซึ่งของพวกนี้น้องๆจำไว้เด้อค่ะว่าของเหล่านี้ของพวกนี้มันเป็นสิ่งยั่วยวนสิ่งพวกนี้มันเป็นอบายมุขมันสามารถเฮ็ดให้เฮาเดินทางผิดได้การที่ออกเที่ยวนี้เฮาต้องมีจิตใจเข้มแข็งว่าอย่าออกเที่ยวมันมวนเพื่อเปิดหูเปิดตาตาตาบใดที่เฮาออกเที่ยวเราไปหลงละเรื่องหลงคำชมผู้บงผู้บ่าวเขาว่างามยังสันยังสี่หลงคำว่าความชิบหายก็จะเข้ามาในครอบครัวก็จะต้องมีการยาล้างกันซึ่งมันก็เกิดขึ้นกับน้องคนนี้ผลสุดท้ายน้องคนนี้ก็เลยต้องได้ยาผัวแล้วให้จังได๋บัดนี้ลูกตัวเองออกไปนำบ่ได้เพราะว่าหยังเพราะว่าตัวเองบ่ได้ทำงานตัวเองก็เลยเพิ่นก็ไปอยู่น้ำผู้บ่าวก็เลยยากับผัวเนาะผัวก็เลยได้ลูกผัวเป็นตาซิโตอยู่ได้หนองๆพี่ติ้มเห็นหลักคือโอ้คือเสาใจเนาะมันก็มีคนมาอยู่นี่มันมีเรื่องให้เว้าให้ฟังหลายๆค่ะเรื่องที่ว่าการเมียไปเล่นชู้แน่ผัวไปเล่นชู้แน่จังสี่บัดนี้กรณีของน้องเนาะผลสุดท้ายผัวก็ต้องได้ลูกบัดนี้สิ่งที่เฮาหน้าเศร้าที่สุดก็คือว่าลูกนั่นผู้หนึ่งเป็นลูกผัวเก่าคนไทยคนสุดท้องเป็นผัวเป็นลูกกับผัวใหม่ผัวคนนั้นก็เลยต้องรับเลี้ยงลูกของคนไทยนำค่ะเพราะว่านั่งน้อยนี่เอาลูกไปนำบ่ได้บ่มีงานทำเพราะนั้นศาลเขาก็จะบ่ให้อยู่แล้วเขาก็ต้องให้อยู่กับคนที่ว่าสามารถเลี้ยงลูกได้ที่มีเงินเดือนเด็กน้อยคนนั้นก็เลยไปอยู่น้ำผู้บ่าวก็ไม่ไปอยู่ก็ยังบ่มีโซเชียลเซคิวริตี้เนาะเพราะว่าไปอยู่ฟลอริดาบัดนี้น้องเขาก็เลยต้องไปทำงานอยู่ห้องอาหารไทยทำไปทำมาบัดนี้ก็ไปเจอผู้บ่าวผู้ใหม่เล่นชู้ต่ออีกเลิกกับหมอนั่นก็ไปอยู่น้ำผู้ใหม่ชีวิตน้องผู้นี้เราก็เลยไปแบบดุ่มๆดอนๆไปแบบลำๆไปแบบลอยๆนะคะบ่มีที่หยุดเพราะว่าน้องเราไปเจอผู้ชายแล้วก็ไปน้ำเขาบางครั้งไปน้องกับเขาก็มีซึ่งเรื่องที่น้องเราเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาก็จริงค่ะแต่บัดนี้คนมันบ่ให้ฟังเนาะคนเขาหูเขาก็บ่ให้ฟังเขาก็นินทาซึ่งน้องเรามาอยู่เมืองนอกแล้วประมาณ 2-3 ปีเราแบบนี้มันก็ต้องเจอกันอยู่แล้วเพราะมันพออยู่ฟลอริดาเมืองที่พี่ติ๋มอยู่ตอนนั้นเนาะมันเมืองน้อยๆมันเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่คนไทยนี่หลายหลายคนเอเชียเนี่ยหลายมากเพราะนั้นข่าวยังเกิดขึ้นเนี่ยมันหูหมดถ้าพี่ติ๋มอยากรู้เรื่องคนเนี่ยไปวัดไทยหรือเขารู้หมดจะถามหูหมดค่ะ
คนที่เว้าเนี่ยฮู้เรื่องผู้อื่นดีๆแต่บ่ฮู้เรื่องตัวเองมันก็เป็นสันตัวคนส่วนมากเนาะบัดนี้น้องผู้นี้ก็ผลสุดท้ายก็ไปเรื่อยๆบางครั้งก็เห็นเจอหน้ากับผู้ชายแปลกหน้าเหมือนไปติ้มก็เห็นก็เอ้ามาไปวัดนี่ก็มาบ่ซ้ำหน้าเราเลยกลายแบบว่าหมัวไปหมดเลยน้องเขาหน้าตาดีอยู่ด้วยค่ะเสียดายอยู่แต่เฮาบ่แม่นหมู่เขาเนาะถ้าเป็นหมู่หรือคนหูจักกันนี่พี่ติ้มก็สิเตือนน้องเขาอยู่หรอกว่าให้ตั้งสติอย่าเฮ็ดด้วยความมวนเพราะว่าผลสุดท้ายจะบ่ได้ผู้ดักจะบ่ได้ผู้ซ่าเลยเพราะว่าเรื่องแบบมันเกิดมันมีเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแม่งคนไทยค่ะเป็นฟิลิปปินส์เป็นหมู่พี่ติ้มนี่แหละเดี๋ยวมื้อหลังถึงสิบ่ให้ฟังผลสุดท้ายน้องคนนี้ก็ไปมาล่ำมาลอยไปเรื่อยๆได้ยินข่าวครั้งสุดท้ายว่าไปกับพวกมีสีมีผิวนะคะเป็นพวกคนมีสีไปกับพวกแบบไปกับพวกนั้นแล้วค่ะว่าเพราะว่าไปกับผู้บ่าวคนสุดท้ายนั้นตัวเองแค่ตัวบ่ดีเขาก็เลยเลือกเขาก็เลยไปนําผู้สาวคนใหม่แฟนใหม่เขาก็เป็นคนไทยแหละค่ะเด็กน้อยนักเรียนคนไทยไปอีหยังพอดีเขาได้เจอกันเขาก็เลยทิ้งนั่งอันนั้นเพราะว่านั่งนี้แค่ตัวบ่ดีเขาเลยจับได้ที่จับได้ก็พอยังกับพ่อหมู่ของน้องคนนั้นล่ะไปบอกให้ผู้บ่าวฟังมันจะเป็นยังสิตัวอยู่เมืองนี่น้องอยู่เมืองนี่เป็นแบบนี้ตัวพี่ติ้มบ่เคยโดนอยู่เด้อบ่แม่นว่าบ่เคยโดนตอนสิแต่งงานกับผัวคนนี้แหละก็มีหมู่แต่หมู่คนนั้นเป็นหมู่พวกต่างชาติแล้วก็แม่นคนไทยเดี๋ยวให้มีโอกาสเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังอยู่หรอกค่ะเอาล่ะค่ะน้องๆอันนี้ก็อยากจะเตือนอยากจะสอนอยากจะเตือนใจเล็กน้อยที่ว่าเป็นสายฝอที่ว่าอยู่เมืองไทยเนาะก่อนสิมาเมืองนอกให้คิดดีๆเพราะว่าบางครั้งการที่เฮาวาดภาพไว้อยู่เมืองไทยกับมาเมืองนอกมันบ่เป็นจริงมันจะตรงกันข้ามกันหลายก็บ่อยากให้เสียใจเนาะค่ะให้คิดดีๆว่าการมามันดีหรือบ่ดีมันมีผลถ้ามันคิดว่ามาเมืองนอกผลบ่ดีสิตามมาก็อยู่เมืองไทยนี่แหละค่ะถ้าผัวบ่อยากมาอยู่ก็อยู่เมืองไทยไปจังซั่นล่ะค่ะเอาล่ะค่ะเรื่องนี้ก็พี่ติ๋มอยากจะเตือนน้องๆเนาะให้เบิ่งดีๆด้วยค่ะให้คิดดีๆก่อนเฮาจะมาให้เมคชัวร์ว่าฝรั่งคนที่เฮาสิมานํานั้นเฮาจะเพิ่งเขาได้เขามีทุกอย่างให้พี่ติ๋มบ่ได้ว่าว่าให้ร่ําให้รวยหรอกให้แบบว่ามาอยู่ได้โดยชีวิตเฮาบ่ขัดสนมันมีหลายคนเด้อค่ะที่ว่ามาเมืองนอกแล้วบ่เป็นตามที่ฝันไว้เอาล่ะค่ะเรื่องนี้ก็เรื่องของน้องสาวผู้นี้ก็จบแค่นี้ล่ะค่ะก็อยากให้น้องๆฟังไว้พอได้เป็นอุทาหรณ์พอได้เตือนสติเนาะค่ะเอาล่ะค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้บ่ได้พลาดโอกาสคลิปใหม่ๆของพี่ติ๋มเด้อค่ะขอบคุณค่ะ